ดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้แม่ก็มาแจงข่าวอีกแล้วนะคะเนาะเป็นจังไดเนาะกินข้าวเที่ยงไปเนาะสำหรับวันนี้วันที่18เดือนพฤศจิกายน2562นะคะแม่ไก่ขอมาแจ้งข่าวดังนี้นะคะเรามาดูหัวข้อข่าวความคืบหน้าความก้าวหน้าของพี่น้องเกษตรกรเราเป็นยังไงบ้างเนาะค่ะเนาะวันนี้ส่งออกข้าวรายกลางดิ้นสู้ปรับแผนพึ่งตลาดในเพิ่มว่าสั่นในเนื้อหัวขอข้าวเป็นยังซี่เนาะค่ะแต่ว่ารายละเอียดจะเป็นยังไงเรามาดูกันเลยนะคะว่าเป็นยังไงนะคะส่งออกข้าวฟันธงปี2563ไร้ปัจจัยบวกรายกลางชัยทิพย์สยามเกรนนะคะปรับแผนหันพึ่งตลาดในประเทศเพิ่มผลิตข้าวถุงไซส์เล็กรับเทรนคนลดบริโภคหลังพิษบาทแข็งดันราคาข้าวไทยแพงกว่าคู่แข่ง2เท่าเนาะค่ะอันนี้คือในพาดหัวข่าวนะคะสำหรับเนื้อหาข่าวเป็นยังไงเรามาดูกันนะคะบริกที่วงการส่งออกข้าวทั้งเอเชียโกลเด้นไรท์นครหลวงค้าข้าวและธนสารไรท์ได้ออกมาฟันธงว่าการส่งออกข้าวไทยมีโอกาสวืดเป้าหมาย9ล้านตันต่อหู9ล้านตันค่อนข้างแน่เนื่องจากมีปัจจัยเสี่ยงทั้งเงินบาทแข็งค่าราคาข้าวไทยสูงกว่าคู่แข่งจีนจากคู่ค้ากลายเป็นคู่แข่งส่งออกข้าวเป็นต้นนะคะเพื่อนก็เปิดเผยกับทางเว็บไซต์แม่ไก่ก็ขอบคุณเว็บไซต์ข่าวต่างๆนะคะที่นำความคืบหน้าทั้งภายในประเทศทั้งต่างประเทศมาให้พ่อแม่พี่น้องเราได้รับทราบนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะความก้าวหน้าความคืบหน้าของพี่น้องเกษตรกรเราเนี่ยจะนำความเจริญมาสู่ประเทศเรานะคะพัฒนาภาคการเกษตรเราเพราะว่ายังไงภาคการเกษตรก็เป็นอันดับต้นๆในประเทศไทยนะคะเรามาดูหัวข้อข่าวกันอีกเลยนะคะว่าเพื่อนว่ายังไงบ้างนะคะจีนจากคู่ค้ากลายเป็นคู่แข่งส่งออกข้าวล่าสุดผู้ส่งออกรายกลางมีความเห็นในทิศทางเดียวกันนายวุฒิพลหลังหลีหวังหลีกรรมการผู้จัดการบริษัทชัยทิพย์จำกัดผู้ผลิตและจัดจำหน่ายข้าวแบรนด์พนมรุ้งเผยว่าภาพรวมการส่งออกข้าวปีหน้าก็คือ2563นะคะยังไม่สดใสเพราะยังต้องเหนื่อยปัจจัยหลักของเงินบาทที่ยังแข็งค่ามากส่งผลราคาข้าวไทยสูงกว่าคู่แข่งมากทำให้ขายยากในส่วนของบริษัทได้ปรับกลยุทธ์การตลาดโดยพยายามขายเป็นข้าวหอมปทุมธานีและข้าวกอขอ79นะคะสำหรับบริษัทข้าวแบรนด์พนมรุ้งนะคะโดยพยายามขายข้าวหอมปทุมธานีและข้าวกอขอ7ซึ่งเป็นข้าวพันธุ์นุ่มมากขึ้นซึ่งได้เริ่มนำไปเสนอขายกับลูกค้าเพื่อสู้กับข้าวของเวียดนามนะคะอันนี้สำหรับผู้ส่งออกข้าวนะคะเพื่อนจะบอกว่าใน9เดือนแรกเนี่ยเป็นยังไงมันลดลงมากนะคะแม่ไก่ก็จะทำตารางไว้อยู่ในคลิปนะคะขอบคุณข้อมูลนะคะขณะเดียวกันบริษัทจะปรับสัดส่วนการจำหน่ายข้าวจากปีนี้สัดส่วนการขายในประเทศต่อการส่งออกอยู่ที่60:40นะคะปีหน้าจะปรับเป็น70:30เพราะมองว่าตลาดส่งออกจะยังปรับตัวลดลงโดยเฉพาะการส่งออกไปยังจีนฮ่องกงนะคะน่าจะยังลดลงซึ่งแม้บริษัทจะปรับขนาดบรรจุถุงเป็นขนาดเล็กแต่ยอมรับว่าตลาดฮ่องกงเริ่มทำตลาดยากขณะที่ข้าวเวียดนามกำลังขยายตัวอย่างต่อเนื่องนะคะอันนี้คือคู่แข่งของเรานะคะข้าวทางเวียดนามนะคะจะถูกกว่าข้าวไทยนะคะโดยในส่วนของข้าวหอมมะลิไทยปัจจุบันเฉลี่ยอยู่ที่
1,200ถึง1,300ดอลลาร์สหรัฐต่อตันนะคะขณะข้าวเวียดนามอยู่ที่500ดอลลาร์สหรัฐต่อตันต่างจากข้าวไทยเป็น2เท่านะคะอันนี้ก็คือบริษัทเพื่อนกล่าวนะคะว่าเพื่อนจะปรับแผนกลยุทธ์เป็นยังไงบ้างลูกค้าข้าวในฮ่องกงหายไปเยอะเมื่อ15ปีก่อนไทยมีการแชร์ตลาดฮ่องกงถึง 95% แต่ปัจจุบันแชร์เหลือ 40-50% และจะมีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆจากข้าวเวียดนามและกัมพูชาที่เข้าไปตีตลาดหากไทยไม่ปรับตัวในเรื่องของการหาข้าวพันธุ์ใหม่ๆในต้นทุนที่ถูกกว่าอนาคตข้าวไทยคงขยายตัวยากนะคะอันนี้เพื่อนก็บอกมานะคะปัจจัยเสี่ยงปีหน้ายังเป็นเรื่องค่าเงินบาทที่ผันผวนในทิศทางที่แข็งค่าทำให้ราคาข้าวยังสูงกว่าคู่แข่งรวมถึงปัญหาภัยแล้งที่คาดว่าจะมีปริมาณน้ำฝนลดลงดังนั้นอาจส่งผลให้ผลผลิตข้าวนาปรังที่จะออกมาในปีหน้าน้อยกว่าปีนี้นะคะขณะที่ปัจจัยบวกปีหน้าต้องบอกว่าแทบจะไม่มีนะคะสำหรับปัจจัยบวกอันนี้สำหรับผู้ส่งออกค้าข้าวเพื่อนพูดนะคะด้านนายกิติพันธ์เหล่าประภัสสรผู้จัดการฝ่ายขายบริษัทสยามเกรนจำกัดผู้จำหน่ายและส่งออกข้าวหอมมะลิทั้งในและต่างประเทศแบรนด์โคโค่นะคะเผยว่าตลาดส่งออกข้าวปีหน้าแนวโน้มยังไม่ดีบริษัทอยู่ระหว่างพิจารณาเตรียมแผนปรับตัวนะคะจากปัจจุบันตลาดส่งออกหลักอยู่ที่ 60% อยู่ที่สหรัฐอเมริกาดูเป็นส่วนใหญ่นะคะสำหรับข้าวอันนี้นะคะบริษัทนี้โดยส่วนใหญ่เป็นข้าวหอมมะลิ 80% และ 20% นี้เป็นข้าวเหนียวและข้าวกล้องส่วนอีก 40% เนี่ยส่งออกไปยังตลาดจีนและฮ่องกงออสเตรเลียและยุโรปซึ่งที่ผ่านมาบริษัทมีการปรับกลยุทธ์และการตลาดการปรับขนาดถุงให้ตรงกับความต้องการของตลาดนะคะอันนี้สำหรับผู้จัดการฝ่ายขายของบริษัทสยามเกรนนะคะเพื่อนเป็นผู้จำหน่ายและส่งออกข้าวหอมมะลิทั้งในและต่างประเทศนะคะยังไงก็เป็นกำลังใจให้พ่อแม่พี่น้องเราทุกท่านทุกภาคส่วนนะคะมีกำลังใจต่อสู้นะคะถึงตลาดเศรษฐกิจจะเป็นยังไงแล้วก็สู้ต่อไปนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกท่านทุกภาคส่วนนะคะสำหรับแม่ไก่ก็ขอมาแจ้งข่าวในวันนี้นะคะว่าการส่งออกข้าวเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะอันนี้สำหรับรายภาคกลางนะคะรายกลางก็คือบริษัทจัดจำหน่ายนะคะสำหรับวันนี้แม่ไก่ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังในข่าวในวันนี้นะคะสำหรับวันที่18พฤศจิกายน2562นะคะตอนเที่ยงนะคะเนาะมาทราบว่าตลาดความก้าวหน้าของฝั่งยุโรปฝั่งที่เราค้าขายกับต่างประเทศเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะอันนี้เพื่อนก็ออกมาเปิดเผยแล้วนะคะสำหรับบริษัทที่ส่งออกข้าวเป็นยังไงบ้างนะคะแม่ไก่ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าพ่อแม่พี่น้องชาวเกษตรกรเราจะได้ทราบถึงการส่งออกข้าวไทยใน9เดือนแรกเนี่ยมันลดลงมากนะคะเพื่อนบอกนะคะสำหรับวันนี้นะคะแม่ไก่สรุปอีกนิดนึงนะคะว่าช่วงเดือนมกราถึงเดือนกันยาเนี่ยเพื่อนส่งออกข้าวอยู่ที่ 8.25 ล้านตันส่วนเดือนมกราถึงเดือนกันยาเนี่ย62นะคะอันนั้นปี61นะคะปี62เนี่ยลดลงมาอีกนะคะ 5.93 ล้านตันการขยายตัวลดลงเนี่ยติดลบ 28.1% เลยนะคะลดลงอย่างมากนะคะต้นปี62เนี่ย 9.5 ล้านตันเดือนมิถุนายน62ปรับลดลงเหลือ9ล้านตันเดือนพฤศจิกายนลดลงอีกเหลือ8ล้านตันก็คือลดลงเรื่อยๆนะคะนี่คือปัจจัยเสี่ยงว่าเป็นยังไงบ้างปัจจัยเสี่ยงก็คือเป็น
เงินบาทแข็งค่านะคะราคาข้าวไทยสูงกว่าคู่แข่งมากนะคะมีคู่แข่งในตลาดเพิ่มขึ้นก็คือจีนนะคะอันนี้คือบทสรุปของข่าวสำหรับวันนี้นะคะแม่ไก่ก็ขอเป็นกำลังใจทุกท่านทุกภาคส่วนนะคะแม่ไก่มุ่งหวังเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อพี่น้องเกษตรกรของเรานะคะได้ทราบถึงความคืบหน้าความก้าวหน้าว่าที่เราทำข้าวเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย